ความเชื่อเมื่อยามตั้งครรภ์ห้ามนั่งฝางบันไดคุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามนั่งฝางบันไดไม่อย่างนั้นจะคลอดลูกยากคุณแม่ท่านใดได้ฟังแล้วก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเพราะการคลอดลูกยากหมายถึงการเจ็บท้องยาวนานและอาจเกิดอันตรายขึ้นโดยเฉพาะสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วคือบ้านคนไทยสมัยก่อนมักเป็นบ้านชั้นเดียวที่ยกใต้ถุนสูงขึ้นมีบันไดและบ้านค่อนข้างชันถ้าไปนั่งฝั่งบันไดก็อาจพลัดตกลงมาเกิดอันตรายได้ง่ายยิ่งเป็นคนท้องการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีข้อนี้ควรรับฟังแต่เหตุผลที่กล่าวมาว่าการคลอดลูกยากนั้นไม่เป็นความจริงนะคะ